www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอในที่สุดก็ได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหลังจากแต่งหน้าหน้านุ่น้อมผิวสวยสุขภาพดีอะไรกันมามากศาสตร์เครื่องสำอางที่มีเข้าไปจะดีกว่าค่ะไม่รู้สิรู้สึกแบบอยากหน้าแน่นวันนี้อยากหน้าแน่นนะคะแล้วก็มีของเก่าที่ชอบแล้วไม่ได้ใช้มานานหลายอย่างในส่วนของผิวค่ะส่วนบนเปลือกตาเนี่ยเป็นของใหม่นะคะที่เพิ่งได้มาแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยฟินนะเลยอยากเล่นก็เลยมาเล่นให้ดูแบบนี้นะคะ Create เป็น Smoky Eye ที่มีลูกเล่นเป็นกลิตเตอร์ออกสีฟ้าๆนิดนึงจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าดูคุณจะรู้ว่าถ้าคุณแต่งตามแล้วคุณพอสแล้วคุณหยุดแล้วคุณไม่ไปต่อคุณอาจจะได้ประมาณสัก3ลุคในอันนี้ในตาเนี่ยไปลองเล่นกันดูค่ะตาดาก่อนที่จะไปแน่นมากๆกันเดี๋ยววันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Oldies but Goodies คือของที่ไปรื้อคลังแสงมาแล้วได้เอากลับมาใช้ก็หลายอย่างอยู่ส่วนของใหม่ที่จะแต่งตาเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นกันนะคะอ้าวอย่างแรกก่อนเลย Benefit The Professional นะคะเหมือนเดิมเป็นไพรเมอร์ของเราเพื่อช่วยซ่อมรูขุมอันนี้หลอดใหม่แล้วหลังจากที่พี่คนเก่าได้หมดคามือแบนแต้ไปช่วงนี้ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าหน้าขาวกว่าคอเพราะว่าเราแทนนิ่งแขนสองข้างก็จะมีความนี่อาจจะยังมีความไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ต้องซ่อมแต่ว่าสังเกตพอจะเห็นได้ว่ามีความคล้ำขึ้นเนื่องจากว่าเราทำเซลฟ์แทนนิ่งที่บ้านนะคะวันนี้จะกลับมาใช้เฟเวอริตค่ะนี่คือ Maybelline Fit Me Matte Poreless นะคะเบอร์128เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่หยุดใช้ไปเนื่องจากว่ามันต้องผสมกับอย่างอื่นเนื่องจากว่าสีมันค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอทำเซลฟ์แทนนิ่งแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าน่าจะอยู่ในจังหวะที่ใกล้เคียงกันแล้วล่ะแล้วก็พอเจอบรอนเซอร์เจอคอนทัวร์อะไรเข้าไปอีกนิดหน่อยก็น่าจะยิ่งซุปเปอร์พอดีเข้าไปอีกอันนี้เป็นขวดใหม่ที่สต็อกเก็บไว้ตอนไปอเมริกากลับมานะคะเดี๋ยวจะค่อยๆใช้ทีละหน่อยดีไม่ดีอันนี้อาจจะขาวด้วยซ้ำก็เป็นรองพื้นที่เราเชื่อถือเวลาเราต้องการความเป็นผิวนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างทนเสียดายที่ในไทยแลนด์ยังไม่มีขายนะอาจจะยังขาวกว่านิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราคิดว่าพอเจอบรอนเซอร์เข้าไปก็น่าจะพอดีแล้วก็มันออกซิไดซ์นิดหน่อยไม่ถึงกับแบบจะเข้มขึ้นแล้วทำให้หน้าหมองหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะปรับนิดหน่อยหลังจากที่ออกมาจากขวดก็จะเป็นผิวเราอีกอันนึงที่เป็นเฟเวอริตเหมือนกันนะคะ Instant Age Rewind นะคะจาก Maybelline เหมือนกันแล้วแต่ประเทศนางก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะอันนี้เรียก Age Eraser ขึ้นอยู่กับว่าซื้อที่ใดถ้าซื้ออังกฤษก็จะเรียกอย่างซื้ออเมริกาก็จะเรียกอีกอย่างซื้อสิงคโปร์ก็จะเรียกอีกอย่างรู้สึกสิงคโปร์ก็จะมี Fit Me ขายนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้สีไลท์ค่อนข้างจะสว่างนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวบริเวณรอบดวงตาเราจะเจ้มจนมากเราไฮไลท์ไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันคอนซีลเลอร์ส่วนอื่นนะคะใช้ Fit Me เหมือนกันค่ะอันนี้ Fit Me Concealer นะคะสีแซนคือจริงๆแล้วอะไรใหม่ๆที่เคยลงไปในช่วงนี้แล้วอยากจะใช้ก็ใช้กันต่อไปก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าวิดีโอนี้เราใช้อันนี้นะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่ในคลังแสงแล้วก็อยากจะรีบใช้ก่อนมันหมดอายุคอนทัวร์กันหน่อยดีกว่าคอนทัวร์มาใช้ Smashbox Step by Step Contour Stick อันนี้ตอนขายเนี่ยมันจะมาเป็นชุดนะคะมีคอนทัวร์มีบรอนซ์แล้วก็มีไฮไลท์นะคะมันจะมาเป็นทริโออันนี้คืออันที่เป็นคอนทัวร์นะสติ๊กแบบนี้อันนี้ต้องการคอนทัวร์ที่ชัดนิดนึงแป้งฝุ่นไม่เปลี่ยนใจยังอยู่กับ3ฮะเดี๋ยวขอเขียนคิ้วก่อนเลยวันนี้ให้มันจบไปเพราะว่าเราจะใช้เวลากับการแต่งตานิดนึงอุปกรณ์การเขียนคิ้ววันนี้ประกอบไปด้วยAnastasia Soft Brow Browis แล้วก็ Tom Ford Brow Sculpting Kit สีไลท์และปิดท้ายทุกอย่างด้วย Fiber Brow Gel สีทบจาก Tom Ford เราจะใช้ตัวฝุ่นนี้ก่อนนะคะของ Tom Ford ใช้แปรง Wayne Goss เบอร์7อันนี้จริงๆเป็นแปรงไอไลเนอร์แต่ว่าเชฟมันค่อนข้างจะเหมาะกับการเอามาเขียนคิ้วเราได้อินสปิเรชันมาจากคุณแม่ป้อมวินิชนิดนึงว่านางใช้แปรงไลเนอร์หรือแปรงแต่งตาเนี่ยมาเขียนคิ้วเพราะว่ามันไม่ใช่แปรงมุมตัดที่แบบแข็งจนเกินไปมันทำให้ได้คิ้วที่ค่อนข้างจะดูซอฟต์หน่อยนิดนึงเพราะวันนี้ตาเราจะค่อนข้างหนักอะเนาะเราก็อยากให้ทุกอย่างมันดูสมดุล
อายเบสก่อนนะคะไพรเมอร์กันนิดนึงอายแชโดว์ไพรเมอร์โพชั่นนะคะจาก Urban Decay สี Enigma จริงๆแล้ว Enigma เนี่ยเป็นอันที่เราได้มาตอนที่เราไปทริปเนอะแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นสีลิมิเต็ดนิดนึงอะมันแต่จริงๆมันมีหลายสีมากเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีนี้ก็ได้แต่เรามีอันนี้อยู่ก็อย่างที่บอกอะจะรีบใช้ก่อนทุกอย่างจะหมดอายุเราจะใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเปลือกตานี่อาจจะเป็นของหายากนิดหน่อยแต่ว่าสั่งมาด้วยใจระทึกเพราะว่าเป็นคนที่รักป้าแพทแมกแกรดมากจริงๆอันนี้ก็คือมาในตอนแรกมาในแพ็กเกจที่มีเลื่อมมาด้วยอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นเลื่อมสีฟ้าได้เทเลื่อมทิ้งไปแล้วแล้วก็แกะเป็นการแกะแบบไลฟ์วันนั้นเห่อของในเพจ Facebook ไปนะคะชุดนี้ชื่อว่า Dark Star 06นะคะแล้วก็มันจะมี2สีสิ่งที่ต่างกันใน2สีเนี่ยคืออันเดียวเลยอ่ะเขามีของทั้งหมดมา1 2 3 45 6 7ชิ้นด้วยกันนะคะมีแปรงมาด้วย1อันมีอันนี้เป็น Smudge Liner Eye Co ก็คือเป็นเหมือนสีดำที่เป็นเบสในการแต่งตานะคะมีพิกเมนต์สีดำมา1อัน Dark Matter Pigment นะคะมี Mercury Pigment นะคะก็จะเป็นสีเงินๆนะคะ Astro White Pigment อันนี้ลดแล้วก็ Cyber Clear Eye Gloss Cyber Clear Eye Gloss จะเป็นแบบนี้เป็นกลอสแบบวิบวับแบบนี้สำหรับงาน Editorial แต่ในชีวิตจริงคาดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างไหลลงมากองรวมกันที่ Lash Line สิ่งที่ต่างกันอย่างเดียวคือเขาออกมา2สีค่ะมันจะมีอีกแพ็คนึงที่เป็นสีน้ำเงินนะคะแต่ว่ามุมไปเลือกอันที่เป็นสีนี้ค่ะสีน้ำตาลชื่อ Ultra Suede Brown Pigment นะคะมาเป็นชุดที่เราชอบเพราะว่าเราคิดว่าสีน้ำเงินเราคงได้แต่งไม่เยอะอะแล้วถ้าเกิดแบบจะต้องซื้ออีกชุดนึงคือของที่เหลือ6อย่างมันเหมือนกันหมดมีแค่อันนี้ที่ไม่เหมือนกันแล้วมาในราคาเจ็บใจมากก็เลยไม่ทำชุดสีน้ำเงินแล้วก็ทำชุดสีน้ำตาลที่จะได้ใช้อย่างแรกที่เราจะใช้ก่อนนะคะก็คือจะใช้ตัวเจ้า Black Smudge Liner เนี่ยนะคะลงไปเป็นเบสก่อนค่อนข้างจะแห้งนิดนึงถ้าเทียบกับแบบพวกดินสอหรือว่าโคอื่นๆแต่ก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากนะคะเราลงเป็นเบสเฉยๆถ้ารู้สึกว่าแห้งไปเราแอบรู้สึกว่ามันแห้งแล้วมันแบบมันลากไปต่อไม่ได้ไกลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะตอนนี้มันจะดูแบบเหมือนเอาถ่านมาเลอะตานิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอเราแต่งตาทับลงไปมันก็จะโอเคนะคะไม่ต้องเยอะมากน้อยไปหามากอีกเช่นเดียวกันเริ่มแบบปริมาณไม่ต้องเยอะก่อนพยายามเมคชัวร์แค่ว่าขอบมันแบบไม่เป็นเส้นจนเกินไปอ่ะแต่ถามว่ามันจะเป็นเส้นนิดนึงไหมก็นิดนึงนะเพราะมันแห้งเร็วก็ให้มันขึ้นไปให้ได้มากที่สุดละกันเราว่าถ้าใช้แปรงเกลี่ยจะไม่น่าไปเลยนี่ขนาดว่านิ้วมือที่ค่อนข้างมีความร้อนแล้วก็มันนิดนึงนะก็ยังแบบแอบเกลี่ยยากก็ระวังด้วยสิ่งแรกที่เราจะใช้จากคุณคนนี้เดี๋ยวเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้นิ้วมือในการลงนะคะก็คือจะใช้เดี๋ยวจะใช้พิกเมนต์ทั้งหมดนี้จะเริ่มด้วยพิกเมนต์อันนี้ Ultra Suede Brown เนี่ยถ้าสวอชเฉยๆมันจะแบบเซ็กซี่มาก texture sexy happy ใช้แปรงป้านี่แหละเข้าไปตรงกระบอกตาค่อนข้างชัดมากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวตรงใต้คิ้วเนี่ยเราค่อยไปเอาอายแชโดว์สีเนื้อมาเก็บละเอียดอีกทีนึงนะคะตอนนี้ขอแบบให้ได้เชฟที่ต้องการก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ต้องห่วงตรงสีดำมันอาจจะยังดูแพทชี่แพทชี่นิดนึงเดี๋ยวเราจะลงพิกเมนต์สีดำทับลงไปเพื่อให้มันชัดแล้วก็ค่อยเลเยอร์คุณต่างๆลงไปอีกทีนึงไปที่ this one แปรงอันเดิมนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือใช้นิ้วมือละพิกเมนต์ของแพทมากราดอะบางทีมันจะชอบไม่ค่อยขึ้นมาเนอะต้องแบบไม่ค่อยเลยล่ะดูดิมาละแต่แปรงที่มาด้วยเบอร์นี้แอบจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะในความรู้สึกของเราปกติแต่ก็ป้าก็คงแบบอยากให้แปรงที่มาแต่ละอันไม่เหมือนกันอย่างอันก่อนหน้านี้ที่เราใช้อยู่บ่อยๆน่าจะซักอยู่ที่บ้านก็จะเป็นแปรงแบนคือทุกเซตของนางก็จะพยายามเปลี่ยนลักษณะเชฟของแปรงไปเรื่อยๆจะได้รู้สึกว่านะเสียเงินแล้วมีความคุ้มค่าขึ้นมานิดนึงเพราะของป้าค่อนข้างแพงถ้าใครไม่รู้จักแพทมากราดนะคะจริงๆแล้วเขาก็เป็นเมคอัพอาร์ติสต์รุ่นใหญ่แบบมากๆแล้วก็เคยเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ให้หลายๆแบรนด์นะคะอย่างอยู่กับแม็กมาก็นานนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาดูแลแม็กซ์แฟกเตอร์ถ้าจะใช้ไม่ Max Factor ก็ Cover Girl อะไรประมาณทุกๆอย่างเงี้ยไปเคยไปทำดีออร์อะไรโอ้คือแต่ปัจจุบันก็คือเมคอัพอาร์ติสต์ของเขาในลักษณะความเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ให้เนี่ยเขาก็ยังสามารถไปทำงานกับแบรนด์อื่นได้แล้วก็ยังแต่งแฟชั่นโชว์อย่างล่าสุดลุคที่แบบคนเอะอะกันมากๆก็คือลุคของเคที่เพอร์รี่ในเมดกาล่านะคะอันล่าสุดอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แต่งหน้าสวยก็สวยแต่งหน้าแบบครีเอทีฟแต่งหน้าแบบลุคประหลาดๆแปลกๆอะไรเงี้ยก็ทำได้ดีอยู่
สังเกตได้อย่างนึงว่าความดีคือมันไม่ค่อยร่วงพอมันถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยเรากลัวเหมือนกันนะว่าเป็นแบบอายแชโดว์สีดำเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นอายแชโดว์ธรรมดาเฉยๆที่เราใช้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะลงมากองอยู่ที่บริเวณใต้ตาไปหมดแล้วนะคะแต่อันนี้ด้วยความที่มันละเอียดมากแล้วก็ไม่มีผงเวลาแบบแตะลงไปอ่ะต่อให้ขยี้มันก็ไม่มีฝุ่นกระจายออกมาแสดงว่ามันเป็นแบบพิกเมนต์ที่ค่อนข้างแบบแน่นแล้วก็ละเอียดมากนะคะถ้าเกิดใครจะทำตามแล้วใช้อายแชโดว์สีดำอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่อันนี้คือจริงๆอันเนี้ยไม่ต้องมีชุดนี้ก็ทำได้นะเอาสีไปเป็นไอเดียถ้าเกิดจะใช้อายแชโดว์สีดำธรรมดาแนะนำว่าให้ทำผิวที่หลังคือแต่งตาให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาแบบเช็ดออกคือตามปกติเหมือนบางลุคที่เราแต่งหน้าแน่นๆนึกออกปะที่เราจะทำงานตาให้เสร็จก่อนอาจจะเก็บตาล่างไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอมาลงคอนซีลเลอร์อะไรก็จะไปทับกันอีกใช่ไหมแต่งตาบนก็ซะให้เสร็จก่อนแล้วก็เมื่อพร้อมก็ค่อยมาลงผิวทีหลังอันนี้จริงๆแล้วส่วนหนึ่งนอกจากจะอยากทำด้วยเพราะคุณคนนี้มีคนในไลฟ์ที่บอกว่าแบบเฮ้ยพี่หนูคิดถึงแบบสโมกกี้อายสีดำปากนูดของพี่มากเลยพี่ไม่ได้ทำนานแล้วเออจริงพี่ก็ไม่ได้แต่งนานแล้วเหมือนกันเพราะเอาจริงๆอ่ะอีสโมกกี้อย่างเงี้ยเธอดูเหมือนง่ายนะดูเหมือนใช้สีดำฟาดลงไปแต่แบบมันต้องผ่านการเลเยอร์ค่อนข้างจะเยอะแยะอยู่เฮ้ยของป้าดีอ่ะสาแก่ใจมากช้อยโคนขนตาล่างด้วยใช้อันเดียวกันเนี่ยแหละค่ะนิดหน่อยนะคะจะดอดลงไปตรงโคนขนตาล่างประมาณสักแค่นี้ใช้เวนกอสเบอร์5แทนนะคะสำหรับใต้ตาก็ลงไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวเออมีความเวิร์กกับแปรงได้ดีนะตอนแรกกลัวว่าจะไล่ไม่ไปแต่ว่ากลายเป็นว่าทำงานกับแปรงได้ค่อนข้างดีแฮะเช็ดอันนี้นิดหน่อยนะคะด้วยทิชชู่ธรรมดาแล้วก็ใช้พิกเมนต์ทับลงไปเหมือนกันเหมือนทรงข้างบนเฮ้ยฉันชอบเขาคือการหาอายแชโดว์สีดำที่มันแบบสาแก่ใจช้อยแบบนี้มันยากจริงๆแล้วคือถ้าอยากได้สโมกกี้อายขี้เกียจประเภทแบบแต่งแค่นี้แล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าฟึ่มๆก็ใช้ชีวิตสโมกกี้ได้แล้วนะแต่ไม่เราจะไม่สุดเพียงเท่านั้นเราจะหยิบ2คนนี้ขึ้นมาคุณคนนี้เมื่อกี้ที่บอกเนอะ Mercury Pigment และคุณคนนี้คือ Astro White Pigment เดี๋ยวจะสวอชให้ดูเบาๆ Yeah likeThis one too อันนี้เป็นเหมือนความรู้สึกอันเนี้ย Astro White นะคะมันจะกลิตเตอร์กว่าหน่อยมันจะมีชังกลิตเตอร์อยู่แต่แบบอยากเป็นยูนิคอร์นจังเลยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ช่วงนี้ AR อะไรก็เห็นว่ายูนิคอร์นเมคอัพยูนิคอร์นเอเวอร์ริติงอันนี้แนะนำว่าเราคิดว่าเราจะเอาคุณคนนี้นะกับแปรงนะนิดหน่อยแล้วก็เลเยอร์ทับลงไปก่อนบางๆบานแกสินี่เขาเรียกบางๆเหรอ แกแต่ฉันแตะเบามากจริงๆฉันทำแค่นี้เองฉันทำแค่นี้จริงๆฉันไม่ได้แบบฝนด้วยซ้ำ Oh yeah Oh yeah Give it to mama เราจะแบบไล่ๆเบาๆเหลือบนแปรงเท่าไหร่ก็สไลด์ขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะคะให้ความวิบวาวมันไปถึงที่ที่เราต้องการเดี๋ยวเราอาจจะต้องขอเอาแปรงเล็กมาใส่สีดำเข้าไปตรงหัวตาเพิ่มนิดนึงเพราะว่ามันมีแก๊ปตรงนี้นิดหน่อยขอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยพิกเมนต์นะฮะเพราะว่าแปรงอันที่ป้าให้มานี่แบบใหญ่มากจนกลัวว่าเดี๋ยวถ้าลากเข้ามาหัวตามากเกินไปแล้วแบบมันจะเลอะดีมาดีเสร็จแล้วพี่คนนี้นิวมอร์เหรอเบาอะไรคือเบาวะแม่งทำผลิตภัณฑ์อะไรมาเนี่ยพิกเมนต์เหลือๆที่บ้านเนี่ยเหรอก็เทๆมานี่หน้าละนางถึงใช้เลื่อมสีฟ้า Oh my god I'm loving this กลายเป็นว่าจากที่เห็นเป็นสียูนิคอร์นเมื่อกี้พออยู่กับดำแล้วกลายเป็นฟ้าเห็นปะแสดงว่าถ้าเราเปลี่ยนสีที่อยู่เป็นเบสมันจะเปลี่ยนสีไปอีกใช่ปะของ Tom Ford ไปสงสัยนิดนึงถ้าเบสเป็นสีม่วงคือเราว่ากลิตเตอร์ข้างในพิกเมนต์อันเนี้ยมันมีกลิตเตอร์สีฟ้าผสมอยู่มันถึงได้ยูนิคอร์นมากสังเกตเห็นปะมันโฮโลกราฟิกนิดนึงเพราะฉะนั้นพอสาดลงไปบนสีอะไรก็ตามมันจะมีความฟ้าอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปบวกกันกับแบบคนอื่นที่เป็นเบสสีอื่นที่ไม่ใช่ดำอ่ะนางก็จะแบบส่งเสริมกันให้กลายเป็นแบบยูนิคอร์นเด้อชอบไหมพี่ขอโทษที่มันไม่เป็นสโมกกี้สีดำธรรมดาอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวจะเอากระบอกตาขึ้นนิดเดียวใช้พิกเมนต์เมื่อกี้อีกทีนึง Ultra Suede Brown ตอนนี้กลัวมากจะใช้ปริมาณน้อยมากของป้าพิกเมนเทสเหลือเกินเอาแป้งผสมรองพื้นที่มีอยู่นะคะนี่ก็ไม่มีอะไรอีกลิปส์ธรรมดาของพาเพลินเบอร์23กับ MAC
227เราจะมาใช้อันนี้ในการคลีนอัพบริเวณป้ายหนกคิ้วแล้วก็หัวตานิดหน่อยเพื่อให้มันดูสะอาดแล้วก็เป็นเชฟที่ต้องการมากขึ้นวิธีการนี้ก็คือเหมือนเอายางลบอะมาค่อยๆแบบลบบริเวณที่มันอาจจะขึ้นไปสูงไปหน่อยหรือเรารู้สึกว่ามันเข้มไปเชฟมันไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแบบเปลี่ยนมาใช้แปรงอันใหญ่แล้วก็คลีนบริเวณใต้ตาเพิ่มสักนิดนึงแล้วกันให้มันไบรท์ขึ้นเราคิดว่าเราจะเอาสีน้ำตาลเมื่อกี้มาเกลี่ยเบาๆบางๆบริเวณนี้ด้วยนิดนึงนิดเดียวใช้แบบปลายๆตรงเนี้ยจิ้มเข้าไปแล้วก็เกลี่ยต่ำลงมาด้วยนิดหน่อยมันจะได้ไม่มีขอบ Tattoo Liner Kat Von D ติดขนตาปลอมมันจะได้ไม่มีช่องไงแต่ว่าจะไม่วิงออกไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยากได้ความแบบแค่เหมือนแบบคนขนตามันเข้มแล้วก็ติดขนตาได้ไม่มีรอยต่อมากกว่าไม่ได้อยากจะได้เชฟของความแบบวิงอะไรคนขนตาล่างขอใช้เจลลงไปหน่อยนึงแล้วกันอยากให้มันดำสนิทกว่านี้นะคะนี่ Marc Jacobs Fine Liner Ultra Skinny Gel Liner มีอยู่ก็เลยอยากใช้เป็นดินสอที่หมุนขึ้นมาแล้วหมุนลงไม่ได้ดินสอหน้าตาแบบนี้จะหมุนขึ้นได้แต่หมุนลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาบีบต้องใจเย็นๆดัดขนตาแล้วเดี๋ยวติดขนตาปลอมนะคะรอแป๊บหนึ่งให้มันเซตตัวเราจะดัดขนตาอีกครั้งให้มันเปิดขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะปัดขนตาล่างด้วย Power Style Mascara นะคะได้อันใหม่มาแล้วหลังจากที่ฮิตแพนแล้วก็หมดไปเควินอควอนนะคะสกอปติ้งพาวเดอร์สีมีเดียมเราไม่เจออะไรที่เป็นคอนทัวร์พาวเดอร์ที่เหมาะกับอย่างที่เราทำเท่านี้แล้วอ่ะฉันไม่มีเข้าทีไรฉันรู้สึกเครียดอันนี้เข้มไปสำหรับหลายๆคนนะถ้าแบบมันมีไลท์ด้วยนะก็ระวังด้วยไม่งั้นจะหาว่าดาวไม่เตือนขอบรอนเซอร์แบบเบาๆมือเดี๋ยวจะใช้ฮูล่าไลท์กับฮูล่าธรรมดาผสมกันนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้คือ Cheek Parade นะคะของ Benefit แล้วก็แปรงก็เป็นแปรง Benefit เหมือนกันเนื่องจากตาก็วิบมากแล้วก็เลยจะใช้ปัดแก้มที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะวันนี้ใช้ Tarte Amazonian Clay 12 Hour Blush สี Exposedไฮไลท์ของถูกและดีมีในโลก Essence Pure Nude Highlighter นะคะของยี่ห้อ Essence นี่แหละไม่กี่ตังค์100 200อะไรเงี้ยปากวันนี้ใช้ Marc Jacobs Liquid Lip สี Fawn Over Me เป็น Liquid Lipstick นะคะของ Marc Jacobs อันนี้ค่อนข้างจะนูดนิดนึงสีออกมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าฟอร์มูล่าค่อนข้างดีอันนี้ทาลิปมันมาแล้วตั้งแต่ก่อนถ่ายกันถึงจะแต่งหน้าไปหาหมอผิวหนังแต่ก็ต้องมีความติดทนนานนะ All Nighter จาก Urban Decay แล้วก็เสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วลุคนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกอยากลองของใหม่ที่ได้มา
นุกมีความสุขกับพิกเมนต์ของป้าแพทมันแกรดมากเลยจริงๆถ้าเกิดใครที่มีเพื่อนอยู่ทางฝั่งอเมริกานะคะมันก็มีขายอยู่ในซีโฟร่า US นะคะก็อาจจะแอบยากเย็นนิดหน่อยแล้วก็ราคาสูงนิดนึงแต่เราคิดว่าถ้าเกิดตัดพวกไอ้พวกกลิตเตอร์จริงๆกลิตเตอร์ลักษณะหรือพิกเมนต์ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเกิดชอบเวของสีจริงๆอ่ะก็ให้เลือกพิกเมนต์ที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยที่มันเห็นแล้วรู้เลยว่ามันเป็นฮอลโลกราฟิกอ่ะที่เป็นสีรุ้งอ่ะว่าง่ายๆนะคะก็เอาลงมาทับลงไปแต่ว่าถ้าเกิดดูตอนแรกช่วงแรกเนี่ยสโมกกี้อายก็คือแค่ครีมอายแชโดว์สีดำนะคะอายแชโดว์ธรรมดาสีดำแล้วก็อายแชโดว์สีน้ำตาล3อย่างนั้นคุณก็จะได้เป็นแบบสโมกกี้อายคลาสสิกสโมกกี้อายละที่ดูเปรี้ยวละไปงานได้อะไรแบบนี้ก็ไปลองทำตามกันดูแล้วก็ลดทอนขั้นตอนตามความจำเป็นของตัวเองก็แล้วกันนะคะหวังว่าคุณจะถูกใจกันแล้วก็รู้สึกดีที่ได้กลับมาแต่งสโมกกี้อายตามเวของตัวเองอีกครั้งวันนี้หมดลาแล้วสวัสดีค่ะไปไหนอะแต่งหน้าไปไหนอีกแล้วเนี่ย